หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า Samsung เขามี Galaxy A23 แล้วก็ M23 วางจำหน่ายแล้วนะคะ2รุ่นนี้ต่างกันยังไงถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนนะคะถ้าเกิดเห็นตัวเครื่องแล้วเนี่ยสำหรับออมก็ชอบอะไรที่มันน่ารักอ่ะก็ต้องเป็น A23 ดูแบบดูแล้วมันสดใสกว่าแต่ว่าสำหรับ M23 เนี่ยราคาต่างกันประมาณ1,000ถูกต้องไหมคะก็เขาอาจจะอยากให้มันดูพรีเมียมขึ้นเพราะว่าวัสดุมันต่างกันด้วยก็ดูไม่เหมือนกันแต่ว่าสเปคจะเป็นยังไงดูต่อค่ะมาดูที่ Galaxy A23 นะคะราคาอยู่ที่7,999 บาทค่ะสีที่วางขายตอนนี้ก็จะมีสีบลูสีฟ้าสีแบล็คสีดำแล้วก็สีพีชที่เป็นสีไฮไลท์หรือว่าสีที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นนะคะขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วค่ะความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus หน้าจอเป็น LCD Refresh Rate อยู่ที่90 Hz ค่ะส่วน CPU เป็น Snapdragon 680นั่นเองนะคะความจำของเครื่องเป็น 128GB ค่ะส่วน RAM 6GB นั่นเอง SD รองรับสูงสุดอยู่ที่ 1TB ค่ะมาดูที่กล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะคะกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8 ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหลังเลนส์หลักอยู่ที่50 ล้านพิกเซลมี OIS ด้วยฟังไม่ผิดนะคะมีถึง4 เลนส์ด้วยนะแล้วก็จะมี Ultra Wide ค่ะ5 ล้านพิกเซลเลนส์ Depth 2 ล้านพิกเซลและเลนส์ Macro 2 ล้านพิกเซลค่ะส่วนแบตเตอรี่นะคะมีมาให้ 5,000 มิลลิแอมค่ะชาร์จไวได้นะคะ25วัตต์ด้วยใช้งานแบบ USB Type-C นะคะเป็น Type-C เวอร์ชัน 2.0 นะคะรองรับ Wi-Fi 5 GHz ด้วยค่ะมาพร้อม Android เวอร์ชัน 12 นะคะ One UI 4.1 ค่ะต่อไปเรามาดูทางฝั่ง Galaxy M23 5G กันบ้างนะคะราคาอยู่ที่ 8,999 บาทค่ะสีที่วางขายจะมีสี Deep Green สี Light Blue แล้วก็ Orange Copper นั่นเองค่ะหน้าจอเท่ากันเลย 6.6 นิ้วค่ะส่วนความละเอียดเนี่ย Full HD Plus เป็น LCD แต่ยอด Refresh Rate จะอยู่ที่ 120Hz ค่ะก็จะลื่นกว่าส่วน CPU จะเป็น Snapdragon 750G 5G ด้วยซึ่งอันเนี้ยแรงแน่นอนนะคะความจำเครื่องอยู่ที่ 128GB ค่ะ RAM 6GBรองรับ SD สูงสุดอยู่ที่ 1TB ด้วยมาดูกล้องหน้าบ้างนะคะกล้องหน้าความละเอียด8 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังค่ะเลนส์หลักอยู่ที่50 ล้านพิกเซลนะคะเลนส์อัลตร้าไวด์8 ล้านพิกเซลและเลนส์มาโคร2 ล้านพิกเซลค่ะความจุแบตเตอรี่เท่ากันเลย 5,000 มิลลิแอมค่ะรองรับการชาร์จไว25วัตต์ค่ะใช้งานเป็น USB Type-C เวอร์ชัน 2.0 ค่ะ Wi-Fi ใช้งานเหมือนกันเลย 5GHz ค่ะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน 12 ด้วยจากที่ดูสเปคนะคะสำหรับรุ่น M เนี่ยก็จะได้เรื่องความแรงกว่าแล้วก็หน้าจอที่มันลื่นกว่านะคะค่อนข้างเยอะเลยรองรับ 5G ด้วยส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องกล้องที่มันจะมีมาถึง4เลนส์ด้วยกันนะคะแล้วก็ดีไซน์ที่มันดูน่ารักกว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะคะว่าชอบรุ่นไหนถ้าจะเน้นการใช้งานเรื่องกล้องก็เอาว่ารุ่นนี้ก็ดูน่ารักดีนะกับดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็การใช้งานกล้องด้วยส่วนรุ่น M ก็จะดูแล้วเนี่ยการใช้งานถ้าเน้นเร็วเน้นแรงกว่าเดิมก็เป็นรุ่น M ค่ะแต่ถ้าที่เราสืบมานะคะทั้ง2รุ่นนี้ไม่มีหัวชาร์จมาให้ในกล่องนะฝันร้ายของ Android ปะก็ต้องซื้อเองนะคะเริ่มรักโลกกันเข้ามาทุกทีแล้วนะทุกคนก็แล้วแต่ละกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีหัวชาร์จไว้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันชอบรุ่นไหนดีคะย้ำราคาก่อนดีกว่านะคะสำหรับ Samsung Galaxy A23 ราคาอยู่ที่ 7,999 บาทส่วน Galaxy M23 ราคาอยู่ที่ 8,999 บาทเพื่อนๆชอบรุ่นไหนกันนะคะออมก็เริ่มลังเลแล้วว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นนี้ดีคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกรุ้งกริ้งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ